ย O2 Fluorogen ชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายบรินครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับรายการดีๆส่งเสริมเติมเต็มให้เกษตรกรไทยรวยลูกเดียวนะครับเพราะเราเน้นเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติได้มีโอกาสก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้ในทุกมิติทั้งการปลูกพืชที่สร้างเสริมเติมเต็มผลผลิตให้ดีงามแล้วก็สร้างเสริมรายได้ด้วยเพราะรายการนี้เขาเน้นเรื่องการทำมาหากินเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผู้นี้เลยครับที่เป็นเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนั่นคือคุณสินทบเกตชนกหรือคุณเปี๊ยกนะครับที่มาจากบริษัทวันกรีนเอเชียจำกัดที่ได้นำผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนชนิดหยดมาทำตลาดถล่มทลายในขณะนี้นะครับสวัสดีครับคุณเปี๊ยกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงที่ผ่านมาแถวบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่นครราชสีมานครราชสีมาอำเภอด่านคุณทศด่านคุณทศหลวงพ่อคุณครับหลวงพ่อคุณดินแดนหลวงพ่อคุณช่วยที่ช่วยที่แบบนี้ป่ะใช่ไหมเพลงนี้เพลงแอดคาราบาวใช่ไหมถูกต้องครับเคยฟังไหมเพลงประจำอำเภอด่านครับอ๋อก็จะเปิดประจำเลยไหมประจำเลยเวลามีงานหลวงพ่อคุณอะไรพวกนี้นะครับครับหลังจากที่เคยใช้เรามาออกหลายรอบแล้วท่านผู้ชมนะครับผมข้าวโพดที่เอาพูดเรื่องข้าวโพดก่อนแล้วกันข้าวโพดนะครับที่เราเคยออกหลายมิติแล้วใบมันใหญ่มากเลยครับก็จะเริ่มตั้งแต่ท่วงที่ตั้งแต่เริ่มถ่ายทำกันตั้งแต่5ใบขึ้นไป5ใบแล้วก็ฉีดคืบประมาณคืบขนาดนี้ครับ4-5 ใบแล้วตอนนั้นแรงด้วยนะแรงครับก็ทบแรงมากก็ฉีดใช้ O2 Fluorogen ชนิดหยดสีเขียวครับผสมน้ำฉีดเป็นฝอยละอองเป็นละอองนะครับเดินไวๆได้เลยครับไปที5 6แถวพอเสร็จแล้วพอเดือนนึงมันขึ้นไหนนะโอ้เคงเอวเลยครับขึ้นเคียงเอวครับเคียงอกเคียงเอวเลยครับเดือนครึ่งเราก็ฉีดอีกเดือนครึ่งท่วมหัวเลยครับเดือนครึ่งโตไปเรื่อยๆตามมาตามมันน่ะใช่ไหมครับผมปัจจุบันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่2ปัจจุบันนี้2เดือนกับ8วัน2เดือนกับ8วันก็ติดดอกออกฝักมาตั้งแต่รุ่นเดือนครึ่งแล้วออกฝักมันเริ่มออกมาแต่ยังไม่โตครับยังไม่โตแล้วออกไม่ดูแล้วฝักเล็กๆมันสมบูรณ์มั้ยตอนที่มันออกโอ้โหสมบูรณ์มากครับสม่ํามันมีกี่ฝักนะต้นนึงอ่ะต้นนึงนี่จะมี2ฝัก2ฝักครับ2ฝักเออแต่มาระยะหลังนี่ก็เลยใช้ตัวนี้เข้าไปเพิ่มอีกครับเอาฟาวเจนไปฉีดเรื่อยๆฉีดเพิ่มฟาวเจนหยดอ้าวฉีดบ่อยได้เหรอครับโอ้โหยิ่งฉีดบ่อยยิ่งดีแต่ว่าต้องใช้ผสมเร่งการเจริญเติบโตแต่ว่าผสมให้บางลงหน่อยให้บางๆอย่าไปใส่เยอะครับใส่เยอะไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้นมันจะใหญ่เกินครับแต่ขนาดนี้ยังท่วมสุดท่วมหัวเลยครับท่วมเลยนะครับครับตอนนี้เป็นไงกี่เดือนนะตอนนี้นะตอนนี้ได้2เดือน2เดือนกว่ากับ8วันแล้ว8วันทําที่ทําไม่จดไว้ครับจดไว้ในสมุดทําประวัติเข้าไว้บันทึกไว้ในบัญชีเลยครับทําบันทึกเข้าไว้แล้วเป็นไงตัวนี้ก็ฝักประมาณขนาดไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มฝักแล้วนี่แหละครับนี่ตามที่ผมไปถ่ายทํามาอ่ะทําไมมันแห้งแล้วอันนี้ถูกแดดถูกลมก็เก็บไว้นานแล้วครับแล้วไปปอกมันออกมาไหมเอาปอกมาจากต้นเลยคือในระหว่างที่เราถ่ายทํากันน่ะที่ทําเทปกันเนี่ยก็เริ่มปอกให้ดูว่าฝักเริ่มเท่านี้แต่เปลือกหุ้มนี่ยังสดอยู่นะครับยังสดอยู่ยังมีโอกาสที่จะใหญ่กว่านี้ไอ้นี่ฝักนี่ยังเพียงแค่2เดือนกับ8วันไอ้นี่ข้าวโพดมันไม่ใช่ข้าวโพดเออข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับอันนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ข้าวโพดที่เรากินกันไม่ใช่ครับเนี่ยเมล็ดถี่ยิบครับทั้งหมดนับนั่นครับนับได้16แถวครับนี่สม่ำเสมอโอ้เกือบสุดเลยนะนี่ครับเกือบสุดแล้วนะครับเนี่ยแล้วนี่ไปแอบกินมันทำไมหลุดไปผมลองแกะให้ดูนะครับแกะดูว่าแกะดูเนื้อในนี่ครับเนื้อในแกนลึกแกนเล็กนะครับเม็ดลึกแกนเล็กเม็ดลึกครับเริ่มความเม็ดอีกยาวครับผมสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ฟาวเจนชนิดหยดเนี่ยนะไปเลยข้าวโพดเป็นหนุนนี่ไหมไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ก็เคยขนาด2เดือนนี่ยังฝักอ่อนๆ อยู่เลยเขาเรียกว่าถ้าชาวบ้านเขาบอกเอาไปย่างกินเอาไปหมกกินแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเนี่ยขนาดนี้มันสมบูรณ์มากไม่ได้มันแข็งปึ๊กเลยมันแน่นความแน่นของแป้งนะครับแป้งมันจะแน่นแล้วก็เม็ดจะสม่ำเสมอแล้วก็ดูเหมือนจะเปลือกมันหุ้มปลายไม่มิดอย่างที่ผมถ่ายทำมาดูเนี่ยเม็ดออกมาเนี่ยมันล้นออกมาล้นเลยครับล้นและยังมีโอกาสที่จะขยายต่ออีกเพราะต้นยังสดอยู่อย่าพูดมากดีกว่าไปถ่ายมาใช่ไหมไปถ่ายมาดูได้เลยไปชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเลยครับเป็นเคยคงขายผมกินต้องดับแดดดินเพราะถูกกินถึงตายหมดคน
วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันกรีนเอเชียสัญจรนะครับโดยฟาวเวอร์เจนชนิดหยดนะฮะมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดนะฮะอยู่ที่อำเภอด่านคุณทศนะฮะตำบลด่านนอกครับซึ่งเจ้าของแปลงนะครับที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนเราก็คงจะพอจำได้นะครับตอนนั้นข้าวโพดยังไม่ติดฝักนะฮะหรือกำลังจะติดฝักนิดนึงครับนะครับแต่ตอนนี้ผ่านมาประมาณยังไม่ถึงเดือนดีนะฮะยังไม่เต็มเดือนตั้งแต่วันนั้นมายังไม่เต็มเดือนนะครับแล้วเราจะมาดูว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยข้าวโพดแปลงของคุณสินทบเกตชนกเนี่ยครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแบบไหนนะครับตอนนี้ยังใบยังสดตั้งแต่ยอดจนถึงรากถึงโคนแบบเนี้ยใบโคนต้นยังเขียวอยู่เลยยังมีโอกาสขยายใหญ่กว่านี้ได้อีกครับตอนนี้ยังไม่หยุดใหญ่ใช่ไหมเนี่ยยังครับยังถ้าหยุดใหญ่นี่ฝักข้าวโพดจะแห้งคือเปลือกที่หุ้มฝักเนี่ยจะเริ่มเหลืองใช่ไหมฮะจะเริ่มเหลืองและแห้งอันนี้ยังเขียวสดฝักและยังขยายใหญ่ได้อีกโอ้โหเนี่ยยังขยายใหญ่จับอยู่แน่นปึ๊กเลยนะครับแน่นตอนนี้ก็ดูได้ว่ามันสุดนะครับเริ่มสุดแล้วนะครับตอนนี้ข้าวโพดตรงนี้มันจะต้องเจริญเติบโตเขาเรียกว่าไปเปลือกเนี่ยไปฝักเนี่ยหุ้มไม่มิดอ่ะมันต้องโผล่เลยนั่นหมายถึงว่ามันสมบูรณ์เต็มที่เลยใช่ไหมฮะแต่วันนี้อยากจะฉีกให้ดูเลยนะครับเนี่ยฉีกให้ดูเลยว่าครับว่าพิสูจน์ดูเมล็ดครับเมล็ดจะเป็นยังไงครับแล้วถ้าว่าที่ฝักใหญ่ๆเนี่ยมันมีเมล็ดเต็มหรือเปล่าไม่ใช่มีแต่แกนฝักเฉยๆโอ้โหนะฮะเต็มเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดูเปลือกข้างนอกเขียวๆนะครับดูเมล็ดข้างในเนี่ยเหลืองแล้วนะเหลืองแน่นปึ๊กเหลืองแน่นปึ๊กเลยครับโคหยิกไม่เข้าเลยนะฮะเนี่ยครับแล้วดูนับแถวดูได้นะครับแถวนี่จะเต็มครับทั้งหมดนี่จะ22แถวนะครับลองนับดูนะครับโอ้โหเนี่ยฮะถึงสุดนะครับสุดปลายดูเห็นเปลือกศอกวัดเลยครับเห็นไหมครับจากโคนถึงปลายก็เกือบศอกแต่ว่ายังไม่หยุดการเจริญเติบโตนะครับยังจะเติบโตหรือว่าเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกยังต้องเพิ่มแป้งอีกครับมันต้องเพิ่มแป้งขึ้นไปอีกนะฮะตอนนี้พอแห้งแล้วเม็ดนี่จะแต่งใหญ่เครื่องบอกว่าเม็ดใหญ่แกนเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยผมดูเปลือกเขียวๆเนี่ยพอปอกเปลือกออกปุ๊บเนี่ยมันแน่นปึ๊กเลยหยิกไม่เข้าเลยนะฮะเนี่ยอ๋อเริ่มครับเริ่มแล้วครับเริ่มแก่แล้วเนี่ยเริ่มแก่แล้วฮะครับแต่ว่าทางนี้ครับยังมีความสดยังเขียวตั้งแต่ยอดจนโคนนะครับยังสดใสอยู่แสดงว่ายังไม่หยุดการเจริญเติบโตเพราะเราใช้นี่นะครับครับอันนี้คืออะไรครับฟาวเวอร์เจนชนิดหยดเขียวชนิดหยดครับ199 บาทอยู่ที่นี่กี่ไร่ครับแปลงที่นี่15 ไร่ครับ15 ไร่กว่าฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดทั้งหมด3ครั้งนะครับ3ครั้งครับ3ครั้งแล้วหมดฟาวเวอร์เจนชนิดหยดเนี่ยไปกี่ขวด3ครั้งเนี่ยขวดนึงเนี่ยหลอดนึงอย่างเงี้ยฮะกับอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยไม่ถึงครึ่งดีครับไม่ถึงก็คือก็เท่ากับว่าเราฉีดไป1ขวดกับอีกไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งครับก็ลงทุนไปเท่าไหร่ฮะเนี่ยตีเท่ากับ250ไป250ครับแล้วฉีดเองด้วยประหยัดประหยัดขึ้นมาเยอะครับนะครับเมื่อก่อนนี่ก็จ้างเขาแล้วก็มาระยะหลังเห็นมันฉีดไม่ยากมันแค่เอาน้ำมาแล้วก็ระหยดใส่เพียง1เป้กี่หยดกี่หยด5หยดต่อน้ำ25ลิตรโอ้โหแค่นี้ก็ฉีดไปเดินฮะเพลินไปเลยครับเพลินไปเลยเพราะว่าเห็นฝักกระโพดไปด้วยอะไรด้วยเห็นลำต้นมันเจริญเติบโตแล้วมันเสมอกันเลยนี่เดี๋ยวผมจะถอยพิกอัพมานะผมจะถอยพิกอัพมาแล้วยืนบนพิกอัพเพื่อถ่ายยอดถ่ายดูถ้าเราถ่ายอย่างนี้เราไม่รู้ทั้งแปลงเนี่ยมันเป็นยังไงมันเสมอที่ผมบอกว่าเสมอเหมือนสนามบอลเลยนะครับเราจะถ่ายยอดมันนะดูว่าตรงไหนมีช่วงหลุมมั่งถ้าภาษาโคราชก็เสมอพรึบเสมอพรึบภาษาป่าปะโคนชัยปะโคนใหญ่ครับสมบูรณ์บองโอนสมบูรณ์ครับก็เท่ากับว่าแปลงนี้ฉีดไป3ครั้งครับใช้ฟาวเวอร์เจนไปแค่ขวด15ซีซีเนี่ยชนิดหยดเนี่ยไป1ขวดกับอีกนิดหน่อยอีกนิดไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งครับก็ใน4 1ใน4มูลค่าการลงทุนเฉพาะฟาวเวอร์เจนชนิดหยดไปแค่ตัวเลขกลมๆคือ250นั่นเองแล้วปุ๋ยดินแล้วฮะปุ๋ยดินทั้งหมดผมหมดไป15ไร่เนี่ยทั้งหมดไป8กระสอบ8กระสอบ8กระสอบที่ใส่2เที่ยวนะ2เที่ยวเที่ยวละ4อ๋อเที่ยวละ4กระสอบแล้วมาช่วงเน็บฝักติดดอกเน็บฝักเนี่ยผมใส่อีก4เพราะว่าผมเฉลี่ยแล้ว
1ลูก50กิโลกรัมเคมีเนี่ยครับผมใส่4ไร่เลยครับใส่บางๆเพราะใช้ท่อ PVC ครับบังคับใส่เดินโรยจอดเป็นแถวไปเลยมันจะเป็นแถวไปเงี้ยก็ค่อยๆเดินโรยไปมันจะประหยัดประหยัดเยอะก็คือ15ไร่หมดปุ๋ยไปแค่8กระสอบ8กระสอบครับครับแต่ก่อนนั้นล่ะก่อนที่เรายังไม่รู้จักฟาวเจนหรือยังไม่ได้ใช้นี่ก็ไม่ต่ำกว่า22กระสอบ22กระสอบ15ไร่เนี่ยครับแล้วลดต้นทุนไปเท่าไหร่ฮะเนี่ยผมบอกลดต้นทุนไป1ใน4เลยโอ้โห4ส่วนเราใช้แค่ส่วนเดียวครับผมจากที่เคยทำมาในอดีตนะครับนั่นหมายถึงว่าฟาวเจนชนิดหยดเนี่ยครับมาช่วยเซฟปุ๋ยเคมีไปส่วนนึง3ส่วนเลยแล้วทั้งหมดเราใช้ส่วนเดียวเอง3ใน4ส่วนครับ3ใน4ส่วนคือลดลงมาลดลงนะ4ส่วนเนี่ยลดไป3ส่วนเลยครับลดทิ้งไปเลยอันนี้ก็ถือว่าประหยัดปีนี้แล้วยิ่งข้าวโพดได้ผลงี้ผมบอกว่ากำไรเต็มๆนะครับสุดยอดเลยนะครับเห็นเลยว่าเราลงทุนดังด้านปุ๋ยเคมีนี่ลดแล้วได้เต็มๆครับผมแต่ก่อนเนี่ยเป็นเกษตรกรทำหน้าที่เป็นเกษตรกรอย่างเดียวตอนนี้ผันชีวิตของตัวเองมาเป็นทั้งเกษตรกรทั้งนักธุรกิจ2 in 1ในตัวเดียวกันเลยเป็นไงรายได้จากการเป็นแฟรนไชส์เนี่ยดีมั้ยรายได้ดีมากเลยครับอัตราถั่วเฉลี่ยเดือนนึงตอนนี้มีรายได้เน็ตๆเฉพาะคิดแต่กำไรอย่างเดียวไม่ต้องไปว่าทุนด้วยเอาเดือนไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทตัวนี้นะครับผมเพิ่งจะเป็นแฟรนไชส์ได้แค่ 3-4 เดือนนี่เองครับผมนะครับรายได้ตกไป 7-8,000 บาทต่อเดือนแล้วผมก็ถือว่าดีเพราะว่ามันมาเป็นค่าใช้จ่ายเราก็คือเราไม่ได้ไปวิ่งขายไม่ต้องครับแต่เรามีสื่อช่วยครับมีสื่อช่วยทีวีสื่อหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็วิทยุด้วยครับผมพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะฮะสนใจที่จะใช้ฟาวเจนชนิดหยดกับแปลงพืชของท่านไม่ว่าพืชของท่านจะเป็นพืชชนิดไหนนะครับฟาวเจนชนิดหยดขวดเดียวเอาอยู่นะครับจบทุกพืชครับสนใจที่จะเป็นแฟรนไชส์หรือสั่งซื้อสินค้าก็โทรมานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสินทบที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็เวลาได้หลังมาครับผมนะครับเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วได้พบกันอีกครั้งตอนมาเก็บถูกต้องตอนมาเก็บแล้วผลผลิตจะได้เปรียบเทียบกันกับฝั่งนี้นะครับที่ผลผลิตขึ้นมาเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับดินคลาวกลิ่นไอฝน